ิมะตกจ้าหิมะตกนะคะอันนี้น่าจะเป็นหิมะในปีแรกเลยนะที่เยอะขนาดนี้นะคะดูมันเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นหิมะปีแรกของปีนี้เลยนะคะที่เยอะมากปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนาะปีที่แล้วเนี่ยก็คือตกตั้งแต่ธันวามกราอะไรก็คือตกอันเนี้ยปีนี้นะจ๊ะไม่ตกเลยดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหลังบ้านดีกว่าไปค่ะเดี๋ยวไปดูหลังบ้านเนาะหลังบ้านว้าวเห็นไหมคะเพื่อนๆ นี่หิมะตกแดดออกแทนๆๆโห้ยลมอุ๊ยเจอกันหน่อยอ่ะเหืออุ๊ยลื่นนะคะลื่นอุ๊ยเย็นมากโอ้โหอุ๊ยขาเย็นเดี๋ยวจะพาไปดูนิดนึงดูนะเห็นไหมนี่ดูโอ้หิมะอันนี้ที่ตกเยอะที่สุดเลยของปีนี้นะคะแถวๆบ้านหมิวนะแต่ที่อื่นก็น่าจะตกเยอะแล้วแต่ดูฝั่งโน้นตรงปลูกผักมันเยอะมากเลยเห็นไหมดูนะคะได้เล่นหิมะแล้วว้าวเย็น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 อุ้ยดูมือเย็นมากไปแล้วค่ะมีทำต้มยำอยู่นะตอนเนี้ยต้มยำต้มยำหนาว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 ตอนนี้นะคะบ้านรกมากเลยนะเพราะว่าเนี่ยเราทาสีตรงนี้ใหม่นะคะนี่เห็นไหมนี่ตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างบนตรงนี้นะทาเป็นสีขาวนะแต่ก่อนเป็นสีไม้เนาะอันนี้ก็คือมิวก็ทาเองนะคะนี่ทาใหม่นะคะตอนนี้ทำต้มยำอยู่นี่ต้มยำไก่ก็จะเสร็จแล้วแหละก็จะใส่หอมเปย์ลงไปนะคะผักชีฝรั่งลงไปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะต้มยำเสร็จแล้วนะคะต้มยำไก่เนาะนี่นะตอนนี้ก็รอข้าวอยู่นะคะข้าวยังไม่สุกนี่มีกะไม่กินเยอะนะแค่นี้แหละทำป่นปลาเนาะเนี่ยนะก็ทำครั้งแรกก็อร่อยมากเลยนะทำจากปลาไข่นะคะอันนี้ก็เหลือนิดนึงเดี๋ยวจะมากินด้วยเหมือนกันนะเมื่อวานก็กินดูตาม YouTube นะคะนี่กินกับน้ำเอผักอร่อยมากผักเรดิสนะคะอร่อยมากแล้วก็ผักชีลาวนะคะก็แซ่บเหมือนกันนะก็จะใส่ในถ้วยแบบนี้เนาะแล้วก็ข้าวประมาณนี้นะคะเขาไม่ค่อยกินข้าวเยอะเท่าไหร่นะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปเสิร์ฟพอวันเพ็ดเดี๋ยวดิป่นปลานะคะมิวก็จะเอาไปเข้าไมโครเวฟนิดนึงเนาะให้มันมีความร้อนนิดนึงนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นมื้อเช้าของพวกเราเนาะของมิกะก็จะกินกับต้มยำนะคะมิวก็จะกินประมาณนี้นะนี่น้ำพริกก็ใส่ลงไปเลยดีกว่าเพราะมันสุดท้ายแล้วเนาะก็กินให้หมดเลยนะอันนี้มื้อเช้าตอนเที่ยงแล้วนะคะก็คือเช้าอาหารเช้ากับอาหารเที่ยงก็คือด้วยกันเลยนะคะพอเราตื่นมาก็สายแล้วไงพอกินเสร็จประมาณบ่ายสองนะคะมิกะจะไปเอายางรถนะคะที่ซื้อมาเนาะแล้วก็บ่ายสามก็จะไปออกกำลังกายนะนี่ต้มยำอันนี้ก็คืออาหารเช้าของมิวนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนเนาะนะจ๊ะ
ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปยิมนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นวิตามินมิวก็จะกินก่อนที่เราไปออกกำลังกายแล้วก็มีวิตามินซีด้วย4เม็ดเลยอ่ะเพิ่งทำคลิปเสร็จนะคะคลิปอัปเดตชีวิตเดี๋ยวปากแดงเชียวเลยเราจะมาทำน้ำดื่มกันนะคะนี่ดื่มตอนที่เราออกกำลังกายอันนี้เป็น EAA นะคะดื่มระหว่างที่เราออกกำลังกายตอนนี้หมดแล้วดูเราจะทำซุปไส้กรอกนะคะอาหารฟินเนาะซื้ออันนี้มายังไม่ได้ทำเลยใส่หมดเลยดิแม่จะไล่ตาไก่กี่เยอะสินะไล่ตาไก่กี่วารมิสแม่จะไล่ตาไก่กี่แล้วก็จะใส่เกลือนิดนึงนะแล้วก็มาเช็คกันนะคะขยาวให้เข้ากันแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วนะส่วนวิวไม่ได้กินโปรตีนเนาะแต่ถ้าสามีเขาจะกินหลังออกกำลังกายด้วยนะกางเกงสีชมพูแดงเจ๊ดเลยอ่ะนี่นะคะเรากำลังจะไปออกกำลังกายแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูหิมะตกนะคะไปจ้าว้าวหนาวมากเลยอ่ะวันนี้หิมะปีแรกหิมะเยอะมากในปีแรกของปีนี้นะคะเห็นไหมกรุดกรุดกรุดปกติมันไม่เยอะขนาดนี้ไงดูฝั่งนี้โอ้ยยยออกกำลังกายเสร็จนะแล้วก็จะไปหาเพื่อนสามีด้วยนั่งก่อนเอ๊ะมาแน่ boys ปิดประตูปิดประตูเห็นไหมมันดันมาแล้วนะคะมันดันมาหนาว
่ออกกำลังกายแล้วหิมะเยอะมากดูจะบอกว่ามิวมาออกกำลังกายทั้งกลัวนะมาแบบกลัวนะกลัวไวรัสโคโรนาหนาวก็ถอดรองเท้าไว้ตรงนี้นะมีสามเมนูมีกะเปิดไฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องเปลี่ยนชุดเนาะคือมิวนะคะไม่อยากมาออกกำลังกายเลยเพราะว่ากลัวนะเพราะว่าในตัวเมืองตุรกีเนี้ยเขาปิดหมดแล้วนะแต่ตรงที่เรามาออกกำลังกายเนี้ยยังเปิดอยู่นะคะตรงหน้าตะเดียเขายังเปิดอยู่เนาะก็เลยยังพากันมาแต่วันนี้เป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์คนจะไม่ค่อยเยอะเขาจะอยู่บ้านถ้าวันจันทร์นะคะคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะถอดเสื้อก่อนเอารองเท้ามา2 คู่นะคะรองเท้าก่อนที่จะออกมากันก็จะไปล้างมือพอเข้ามานะคะก็จะเป็นส่วนของคาร์ดิโอนะส่วนมากผู้ชายเขาก็จะมาวอร์มร่างกายข้างในนี้ก่อนแล้วก็จะไปเล่นเวทข้างนอกนะคะนี่ก็มีให้เล่นเยอะเลยนะก็จะประมาณนี้นะคะแต่ส่วนมากมิวก็จะไปปั่นจักรยานก่อนประมาณสัก10 นาทีอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปเล่นเวทนะคะเวทก็เล่นทั่วๆไปเนี่ยแหละนี่ประมาณนี้อันนี้เครื่องอันเนี้ยค่อนข้างที่จะขี้เกียจนะเพราะว่ามันแคลอรี่เผาผลาญน้อยรอสักพักนะคะแล้วก็ปั่นไปอันนี้มันปั่นได้ประมาณ30 นาทีนะคะก็พอผลาญได้ประมาณ100 กว่าแคลอรี่แล้วก็จะแค่มาวอร์มร่างกายแล้วก็ไปเล่นอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะคะมีให้เล่นเยอะฝั่งนี้ก็จะเล่นนุ่นขาเล่นก้นเครื่องนวดเล่นก้นกล้ามท้องอะไรเงี้ยก็มีให้เล่นเยอะแต่เวลามาออกกำลังกายก็เวลาจับสิ่งของในก็จะพยายามไม่เตะจมูกไม่จับหน้านะเพราะว่ากลัวจริงๆนะเหมียวตื่นตระหนกมากๆเลยนะตื่นกลัวตอนนี้ร้านค้าที่ที่ไหนนะเริ่มทยอยซื้ออาหารกักตุนแล้วนะคะอย่างเช่นกระดาษชำระเงี้ยไปเงี้ยคนซื้อเยอะมากคนฟินซื้อเยอะมากเลยนะกระดาษชำระก้นนะคะแล้วก็พวกอาหารแห้งมามงมาม่าเส้นสปงสปาเกตตี้อะไรเงี้ยคือซื้อพากันตุนนะคะเยอะมากกางเกงแจ่มมากจ้าสีโคตรแจ่มตอนนี้ออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมิกะจะชั่งน้ำหนักหมดเลยเอาเลยอันนี้ที่ชั่งกิโลนะแต่หมิวไม่ชั่งหรอกเพราะว่าหมิวกลัวตาชั่งนะคะกลัวหมิวกลัวตาชั่งเหงื่อแตกสองฮะ96เฮ้ยไปไป96 กิโลตอนนี้นะคะก็ออกกำลังกายเสร็จแล้วนะจ๊ะ
กำลังจะไปหาแป๊กกะเนาะเพื่อนของมิกะนะเอาเราเบียร์ไปขายให้แล้วก็ออกกำลังกายประมาณ1ชั่วโมงเนาะเหนื่อยมากเลยวันนี้เล่นแขนนะฮะสามีเล่นแขนเหมือนกันนะเหนื่อยไหมที่รักไม่เหนื่อยแดดออกมิกะแซวมิวนะคะบอกว่าเธออ่ะมีสิทธิ์จะติดโคโรนานะเพราะติดโควิด19นะเพราะว่าเวลาเธอไปเข้าห้องน้ำเธอชอบใช้ที่ล้างก้นอ่ะไอ้ที่สายยางล้างก้นใช่ไหมเหมือนว่าเธอจะบ้าเหรอแต่ถ้าอยู่ในบ้านอ่ะมีใช้ที่ล้างก้นนะแต่ถ้าเวลาที่เราไปนอกบ้านเนี้ยหนูจะใช้กระดาษชำระมากกว่านะคะไม่ค่อยใช้ที่ล้างเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ไปอุจจาระไปอึนอกบ้านบ่อยอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นที่บ้านก็คือจะใช้อุ้ยเด็ดจะใช้สายยางอ่ะล้างก้นแต่ถ้านอกบ้านก็คือใช้กระดาษชำระปกตินะคนฟินแลนด์แปลกมากเลยช่วงไวรัสโคโรนาตอนนี้ระบาดนะคะซื้อกระดาษชำระเยอะมากไปทุกที่หมดนะคะแล้วก็มาม่าแล้วก็เส้นสปาเกตตี้ต่างๆอะไรเงี้ยหมดเลยนะคะแล้วก็ไปช็อปใกล้บ้านเมื่อกี้ต็อกมันนี่เนาะไก่หมูหมดเกลี้ยงเลยค่ะมิวก็เลยบอกสามีเธอไม่ไปตุนอาหารให้เขาเหรอแต่เฮ้ยเธอเหมือนบ้าเราอีกนะว่าเธอไร้สาระอะไรเงี้ยเฉยชามากใจเย็นมากเลยนะคะคือคนฟินอ่ะใจเย็นมากเหมือนไม่กระตือรือร้นไรเลยนะคนอื่นเขากลัวกักตุนอาหารอะไรเงี้ยนะคะคนฟินใจเย็นแบบเฉยมากตอนนี้เรามาลีดเดอร์นะคะเดี๋ยวจะให้ดูลีดเดอร์นะว่าตอนนี้อาหารจะหมดหรือเปล่าเนาะออกมาแล้วนะคะเมื่อกี้ไปดูข้างในเนาะพวกของอะไรเงี้ยก็ปกตินะคะก็ยังมีอยู่นะยังมีขายอยู่นะคะแต่เมื่อวานไปตกมานี่แถวบ้านทิชชู่แล้วก็ไก่หมูอะไรหมดนะคะแต่มาตรงนี้ก็คือปกตินะคะก็จะเป็นเฉพาะบางเมืองหรือว่าบางจังหวัดเท่านั้นนะที่กักตุนอาหารนะคะถ้าแถวพริสมาเฮลซิงกิอะไรเงี้ยน่าจะกักตุนอาหารเยอะอยู่เนาะเพราะว่าทางนั้นติดคนติดเยอะอะไรเงี้ยนะคะแต่แถวบ้านหมิวนะคะยังไม่มีเนาะในจังหวัดที่หมิวอยู่นะคะยังไม่มีคนติดนะคะหนาวมากตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านเพื่อนสามีแล้วนะคะแต่เพื่อไปกักกับมิกะเนาะไปขับรถอยู่นะคะไปลองขับรถใหม่อยู่นะคะหมิวก็มาเข้าห้องน้ำก่อนนะคะมารออันนี้เขาก็จะเตรียมแก้วไว้ให้นะคะเพราะว่าจะกินกาแฟเนาะนี่นะคะปกติมาบ้านนี้นะคะตั้งแต่ไวรัสโคโรนาระบาดเนาะก็เริ่มมีแอลกอฮอล์แล้วนะคะมาไว้ในบ้านอะไรเงี้ยนะคะแต่ก่อนมาไม่มีนะคะตอนนี้มิวไปหาซื้อแอลกอฮอล์ไม่มีเลยนะขาดตลาดนะคะตอนนี้ไม่มีเลยเดี๋ยวจะลองถามแป๊กกะดูนะว่าซื้อที่ไหนเราจะไปซื้อตามนะอย่างน้อยก็มีติดบ้านไว้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเวลามาบ้านเขานะคะหมิวก็ชอบมานั่งตรงโซฟานะมากินพวกกาแฟกินนมเสร็จอะไรเงี้ยส่วนมากหมิวไม่ชอบกินกาแฟนะหมิวจะกินชาอะไรคะกินเสร็จปุ๊บหมิวก็จะมานอนแล้วบอกว่าเธอมาเหมือนเขาชอบหมิวเพราะว่าเหมือนหมิวไม่ถือตัวเนาะแล้วก็เวลามาบ้านเขาเนี่ยก็คือทำตัวตามสบายรีแลกกินเสร็จก็นอนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเหมือนกินปุ๊บนอนปั๊บไม่ถือตัวนะคะเหมือนรีแลกเหมือนบ้านตัวเองอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้นะคะก็กำลังจัดอาหารอยู่นะคะมือกินนมนะคะอันนี้ก็เป็นไก่วิ้งนะคะนี่ฮอกกี้ตัวนี่เพื่อนมิกะทำนะคะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นขนมปังนะคะอ๋อมีอันนี้ด้วยตรงแบบมะเขือเทศมิวกินนมเขานมกับน้ำส้มมาให้นะคะอันนี้น่าจะเป็นน้ำจิ้มไก่บ้านเราอ่ะเนี่ยน้ำจิ้มไก่อันนี้เป็นแป้งกากลวงอันนี้เป็นพริกดองนะคะบนรถแล้วเนาะตอนนี้ก็ประมาณโอ้โหดึกมากเลยนะคะมาตั้งแต่บ่ายเนี่ยตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งแล้วนะคะ
แล้วก็กำลังจะกลับบ้านนะคะตอนนี้มิกะกับเพื่อนสามีก็คุยกันอยู่นอกบ้านเนาะมิวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ